วิดิทัศน์แสดงการทำข้อทารกปกติการทำคลอดทำเมื่อสตรีตั้งครรภ์อยู่ในระยะที่สองของการคลอดปากมดลูกเปิดหมดศีรษะทารกเคลื่อนต่ำลงจนเห็นศีรษะทารกที่ปากช่องคลอดจัดท่ามารดาอยู่ในท่านอนหงายชันเข่าหรือขึ้นลิโทโตมีการเตรียมตัวของผู้ทำคลอดผู้ทำคลอดสวมหมวกหน้ากากหรือแว่นตากันเลือดผ้าปิดปากและจมูกผ้าพลาสติกกันเปื้อนรองเท้าบูททำการฟอกมือทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและสวมเสื้อและถุงมือปัดสากเชื้อตามสเตอร์ไลน์เทคนิคน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดสำลีก้อนเล็กผสม normal saline สำหรับเช็ดตาทารกสำลีก้อนเล็กผสม povidine สำหรับเช็ดสายสะดือทารกผ้าสเตอร์ไลน์ลูกยางแดงไซลิงและเข็มฉีดยาชากรรไกรตัดฝีเย็บแคมป์สำหรับตัดสายสะดือทารก2แคมป์โดย1แคมป์ใส่ยางรัดสายสะดือทารกและอีก1แคมป์ไม่ใส่ยางรัดสายสะดือทารกกรรไกรสำหรับตัดสายสะดือทารกการทำความสะอาดและปูผ้าปัดจากเชื้อทำความสะอาดปากช่องคลอดโดยใช้สปองฟอร์เซปคีบสำลีชุบน้ำยาฟอกบริเวณปากช่องคลอดโดยฟอกทางด้านบนของมอนพิวบิสก่อนโคนขาทั้งสองข้างและทวารหนักเป็นลำดับสุดท้ายโดยการฟอกในทิศทางออกจากเพอริเนียมเท่านั้นเพื่อป้องกันการนำเชื้อทางด้านนอกกลับเข้ามาบริเวณที่ทำหัตถการคุมด้วยผ้าช่องปัดจากเชื้อบริเวณใต้ก้นคนไข้หน้าขาทั้งสองข้างและบริเวณหน้าท้องให้เหลือเฉพาะบริเวณปากช่องคลอดการฉีดยาชาและตัดฝีเย็บทำเมื่อปากมดลูกเปิดหมดศีรษะทารกเคลื่อนต่ำลงจนเห็นศีรษะทารกที่ปากช่องคลอดฉีด 1% ไซโลเคน 10cc ที่บริเวณฝีเย็บในแนวที่จะตัดคือแนวไลเมดิโอเลเทอรัลหรือแนวมีเดียนโดยใช้มือซ้ายสอดรองระหว่างศีรษะเด็กและฝีเย็บทั้งนี้ก่อนการฉีดยาชาทุกครั้งให้ทำ negative pressure เพื่อตรวจดูว่าปลายเข็มไม่ได้อยู่ในเส้นเลือด
เมื่อศีรษะมาตุงจนเพอริเนียมบางมากหรือเห็นหนังศีรษะขนาดเท่าไข่ไก่จึงทำการตัดฝีเย็บโดยใช้มือซ้ายสอดรองระหว่างศีรษะเด็กและฝีเย็บใช้มือขวาตัดด้วยกรรไกรตัดเนื้อในแนวไรเมดิโอเลทรัลหรือมีเดียนการทำข้อศีรษะใช้วิธี Modify Ligen Maneuver โดยใช้มือซ้ายกดบริเวณท้ายทอยของทารกเพื่อไม่ให้ศีรษะเงยก่อนกำหนดมือขวาถือผ้าเซฟเพอริเนียมประคองผิวหนังบริเวณฝีเย็บต่ำกว่ามุมบ่างของแผลเหนือด้านข้างของรูทวารหนักเพื่อป้องกันแผลฉีกขาดเมื่อสับออกซิปุตมายันใต้พิวบิกซิมไฟซิสทารกจะเริ่มเงยศีรษะเข้าสู่ขั้นตอนการ extension ผู้ทำข้อใช้มือขวาช่วยดันศีรษะให้เงยขึ้นใช้มือขวารูดฝีเย็บให้พ้นคางเด็กหมุนศีรษะทารกให้ตะแคงขึ้นใช้ลูกยางดูดมูกและน้ำค่ำโดยดูดในปากก่อนและตามด้วยจมูกจนหมดเช็ดตาเด็กด้วยสำลีชุบ normal saline หมุนศีรษะทารกกลับอยู่ในแนว occiput transverse เพื่อทำคลอดไหล่ทำคลอดไหล่หน้าก่อนโดยใช้ฝ่ามือสองข้างแนบกับด้านข้างของศีรษะทารกดึงโน้มลงจนไหล่หน้ามายันใต้ pubic symphysis ทำคลอดไหล่หลังโดยยกศีรษะทารกขึ้น45องศาจนไหล่หลังคลอดยกศีรษะเด็กลงเล็กน้อยไหล่หน้าจะพ้นปากช่องคลอดออกมาการทำคลอดลำตัวใช้มือด้านเดียวกับด้านหน้าของทารกสอดใต้ท้ายทอยทารกดึงเบาๆมือด้านเดียวกับหลังของทารกเลื่อนไปตามลำตัวเพื่อทำการจับข้อเท้าสองข้างเมื่อทารกคลอดขานทารกคลอดและวางทารกบนหน้าท้องมารดาใช้ลูกยางดูดน้ำค่ำจากปากและจมูกจนหมดเช็ดตัวทารกให้แห้งกระตุ้นให้ทารกร้องโดยถูบริเวณหลังหรือตีส้นเท้าเบาๆการตัดสายสะดือทำการตัดสายสะดือหลังทารกคลอด 30-60 วินาทีใช้แคลมป์ที่มียางรัดสายสะดือทารกแคมป์ห่างจากหน้าท้องทารก3เซนติเมตรรีดสายสะดือประมาณ3เซนติเมตรและใช้แคลมป์ที่2แคลมป์วางสายสะดือลงบนนิ้วกลางและนิ้วนางของมือซ้ายให้นิ้วชี้และนิ้วก้อยวางทับสายสะดือเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อใช้กรรไกรตัดโดยหันไปกรรไกรเข้าหาอุ้งมือเพื่อป้องกันกรรไกรไปโดนส่วนอื่นของทารกตัดสายสะดือห่างจากแคมป์แรกประมาณ1เซนติเมตรทำการผูกรัดสายสะดือด้วยยางรัดและเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งส่งทารกให้ผู้ช่วยเพื่อดูแลทำความสะอาดทารกต่อไป